สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวของ foodtravel.tv นะคะวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยค่ะเราก็มีเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะนั่นก็คือเมนูก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมูสับนะคะเมนูนี้นะคะทำยากหรือง่ายยังไงนะคะก็ไปดูส่วนผสมกันก่อนแล้วกันค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีเส้นใหญ่ค่ะหมูสับพริกหวาน3สีนะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นประมาณนิ้วคูณนิ้วนะคะแป้งข้าวโพดค่ะข้าวโพดอ่อนนะคะหั่นเฉียงน้ำตาลทรายน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำปลากระเทียมสับหอมหัวใหญ่นะคะหั่นขนาดนิ้วคูณนิ้วเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงมะเขือเทศค่ะเห็ดฟางเห็ดหอมแช่น้ำนะคะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะพริกไทยป่นผงกะหรี่และน้ำมันพืชค่ะเตรียมส่วนผสมพร้อมแล้วนะคะทีนี้ลงมือทำกันนะคะคุณผู้ชมจะต้องตั้งกระทะนะคะให้ร้อนจัดเลยนะคะอย่างนี้นะคะคือควันเริ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะเราจะผัดเส้นนะคะให้พอมีกลิ่นเราต้องการให้เส้นไหม้เล็กน้อยนะคะไม่ต้องใช้กระทะที่ไฟแรงกระจายเส้นนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้เส้นติดกันนะคะสีสังเกตดูเส้นด้านล่างนะคะเริ่มจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับด้านนะคะนี้จะต้องใช้ตะหลิวนะคะยีไม่ให้เส้นติดกันนะคะประมาณนี้ก็พอนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเส้นพักขึ้นไว้ก่อนค่ะหลังจากที่เราผัดเส้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำในส่วนของน้ำราดกันนะคะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะกระเทียมสับค่ะผัดให้กระเทียมมีกลิ่นหอมนะคะตามด้วยเห็ดหอมนะคะหมูสับค่ะยีหมูสับนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะจากนั้นเราจะใส่น้ำซุปไก่นะคะลงไปพอน้ำซุปเริ่มเดือดนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่เครื่องปรุงอื่นๆตามลงไปนะคะตอนนี้ทิ้งไว้ให้เดือดก่อนนะคะตอนนี้นะคะน้ำซุปก็เดือดดีแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะด้วยน้ำตาลทรายนะคะน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะและน้ำปลานะคะทีนี้ก็คนสักเล็กน้อยค่ะใส่พริกหวานนะคะเติมลงไปทำด้วยข้าวโพดอ่อนค่ะเห็ดฟางค่ะหอมหัวใหญ่ค่ะผงกะหรี่พริกไทยนะคะทีนี้รอให้ผักสุกสักเล็กน้อยนะคะสำหรับมะเขือเทศนะคะเราจะใส่ท้ายๆนะคะเพราะว่าเป็นผักที่ค่อนข้างจะสุกง่ายนะคะตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะดูว่าผักเริ่มจะนิ่มแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปค่ะสุดท้ายที่จะใส่ก็คือแป้งข้าวโพดที่ละลายน้ำแล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่าน้ำจะต้องเดือดนะคะเวลาใส่ส่วนผสมที่เป็นแป้งต่างๆลงไปแบบนี้นะคะทีนี้ก็จะต้องคนด้วยนะคะถ้าไม่คนเนี่ยส่วนผสมของแป้งเนี่ยก็จะจับตัวเป็นก้อนนะคะเราต้องการ
น้ำราดที่มีความเหนียวนะคะแล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะตอนนี้ยังถือว่าไม่ข้นนะคะเพราะว่าส่วนผสมของน้ำราดเนี่ยจะต้องข้นพอที่จะจับตัวเป็นเส้นได้นะคะใส่อีกสักเล็กน้อยค่ะประมาณนี้นะคะทีนี้เคี่ยวสักเล็กน้อยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมูสับนะคะทีเราก็ต้องมาตักใส่จานเสิร์ฟกันค่ะตักเครื่องนะคะให้ครบนะคะเพราะว่าหน้าตาของอาหารก็จะน่ารับประทานมากขึ้นนะคะแค่นี้ค่ะง่ายๆนะคะเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วทำอาหารไม่ยากเลยนะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะทำตามได้นะคะสำหรับเมนูนี้ยังไงวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ